ต้องไม่บอกพี่นะถ้าอย่างนั้นเอาขวดน้ำออกให้หน่อยเผลอลืมไปยิ้มให้เขาเฉยเลยคนมาดูยังเอ่ย5คนแล้วสวัสดีค่ะ46คนแล้วขึ้นเรื่อยๆวันนี้พาพี่เพชรมาเที่ยวเท่าไหร่ครับ200กว่าแล้วสวัสดีค่ะลูกเพชรเร็วมากค่ะ300แล้วมั้ยคะเคยมาเกาะช้างมั้ยวันนี้พามาดูเกาะช้างอีกมุมนึงที่เป็นมุมหายากค่ะลูกเพจมากันแล้วเนาะเล่าเลยมั้ยเล่าเลยตอนนี้จะ700ละเล่ายังไงก็คงไม่ดีเท่าเล่าคนนี้เล่าละค่ะพี่บุ๊กค่ะสวัสดีค่ะค่ะพี่บุ๊กจากเพจดิจานะคะตอนนี้พี่บุ๊กกำลังพาเราล่องเรือมาที่เขาเรียกสลักคอกหมู่บ้านสลักคอกหมู่บ้านสลักคอกเพื่อที่จะไปปากอ่าวเหรอคะใช่ใช่ครับปกติเราจะล่องเรือนะครับจะล่องบริเวณอ่าวสลักคอกเนี่ยครับแต่วันนี้น้ำมันลงมากเลยครับถ้าสังเกตดูถึงจะตายทีนี้เราเลยจะมุ่งหน้าไปที่ปากอ่าวกันครับเพื่อมองย้อนกลับเข้ามาอีกทีเลยประมาณนี้อยากให้เห็นบรรยากาศนะคะนี่ถ้ามาถึงสลักคอกเราจะมีเรือเก๋ๆแบบนี้เหมือนอะไรนะกอนูล่าของกรีกนะคะแต่ว่าโอเคเมืองไทยก็จะเป็นอย่างนี้พี่สวัสดีหน่อยค่ะสวัสดีครับโอเคน่ารักมากเลยนะมารู้ว่าที่นี่เขารวมตัวกันเหมือนสหกรณ์นะคะมีชาวบ้านมาทำเรือรับนักท่องเที่ยวเห็นไหมเห็นใส่ชุดไหมเก๋ปะเนาะแล้วถ้าเรามาถึงแล้วก็มานั่งชิลๆแบบนี้นะอากาศดีๆหาอาหารทะเลกินที่เกาะช้างใครเคยมาบ้างอ่ะวิถีชีวิตของชาวบ้านที่นี่พี่เจี๊ยบสวัสดีหน่อยค่ะนี่คือสาวงามของอีจันนะคะเป็นไงบ้างคะสวยรู้สึกดื่มด่ำกับธรรมชาติจริงๆ ลมลื่นมากค่ะที่เกาะช้างเนี่ยเขาจริงๆแล้วเป็นเกาะที่มีความเจริญแล้วเนาะใช่ครับแต่นี่คืออีกมุมนึงที่คนไม่ค่อยได้มาใช่ไหมใช่แล้วทำไมคนไม่ค่อยได้มาพี่เอาจริงๆอาจจะเป็นเพราะว่าเราสื่อสารออกไปน้อยก็ได้ครับในรูปแบบของชาวบ้านนะเพราะบางทีเราไม่ได้เก่งในการสื่อสารมากแล้วบวกกับฝั่งนี้ที่พักมันน้อยบางคนมาของช้างพอเลี้ยวขวาไปแล้วพออยู่โรงแรมรีสอร์ทแล้วก็ทริปเที่ยวเต็มเพราะฉะนั้นการที่จะมาฝั่งนี้บ้างสวัสดีค่ะอันนี้คือฝั่งถ้าเกิดเราลงจากเรือค่ะอันนี้คือเลี้ยวซ้ายเนาะเลี้ยวซ้ายก็จะเป็นอีกอารมณ์หนึ่งเลยรูปแบบหนึ่งเลยใช่ครับมันจะเป็นยังไงครับมันจะเป็นวิถีชีวิตชาวบ้านของคนเกาะที่อยู่เกาะจริงๆใช่ไหมพี่ใช่ครับจะเป็นแบบมันเหมือนเขาแบ่งแยกนักท่องเที่ยวครับสมมติถ้าต้องการโรงแรมสองร้านอาหารบาร์ความสะอาดชายหาดผมแนะนำขวาจากแต่ถ้าเกิดต้องการธรรมชาติเงียบๆวิถีโลคอลความอันซีนเกาะช้างในมุมที่ต่างไปลองเลี้ยวซ้ายมาดูครับผมมีความเชื่อว่าหลายคนจะตกหลุมรักที่นี่นี่ก็เป็นการเลี้ยวซ้ายครั้งแรกของพวกเรานะลูกเพจชอบเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาถ้าเลี้ยวซ้ายกด1เลี้ยวขวากด2อยากรู้ว่าเวลาเที่ยวแบบนี้เราอยากจะไปเที่ยวแบบไหนเนาะเอาใหม่นะถ้าเลี้ยวซ้ายเนี่ยก็จะมาเป็นที่แบบค่อนข้างเงียบๆอันซีนธรรมชาติอะไรเงี้ยนะคะแบบนี้เราก็จะได้เห็นวิวแบบนี้เห็นชาวบ้านจับหอยอยู่นะชาวบ้านจับหอยชาวบ้านเลยไกลอ่ะซูมจับหอยอยู่นะคะแล้วถ้าเกิดชอบเลี้ยวขวาก็จะไปที่ที่มีแสงสีเสียงความเจริญอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเกาะช้างก็มีอีกด้านหนึ่งแน่นอนถ้าใครชอบโอ้มีกด2ว่ะชอบกด2เหรอคะงั้นเราก็ต้องไปเลี้ยวขวาบ้างนะเราจะไม่ไปเลยก็ไม่ได้ใช่ไหมใช่มีคนชอบกด1เหมือนกันค่ะอ่านชื่อไม่ออกขอโทษทีนะคะก็คือถ้าเกิดสมมุติอยากดื่มด่ำทั้งสองอย่างอ่ะก็เผื่อเวลามาใช่ไหมเราเลี้ยวได้ทั้งซ้ายทั้งขวาใช่ไหมเราเลือกได้เราอยากได้ทั้งสองอย่างเราก็แค่เผื่อเวลาเผื่อวันมาแต่จริงๆอยากให้สัมผัสทั้งสองอย่างแหละแล้วฝั่งเนี้ยพึ่งขวัญเองก็เพิ่งเคยมาแล้วก็รู้สึกว้าวมากคือแบบเฮ้ยนี่คือในเกาะเหรอนี่คือในเกาะใช่ไหมนี่คือเกาะช้างจริงหรอเกาะช้างที่เราเคยมามันคือแบบความเจริญแสงสีเสียงเที่ยวมีนักต่างชาติเยอะอะไรเงี้ยแต่พอมาฝั่งนี้คือส่วนใหญ่จะเป็นชาวบ้านแล้วก็
ความธรรมชาติน่ารักอ่ะคือมันมีความดิบอยู่มากๆเลยอ่ะที่มันก็หายากจริงๆนะแต่ว่ามันไม่คือมันไม่ไกลกรุงเทพมากแต่ว่ามันยังคงความเป็นความดิบอ่ะ 6 ชั่วโมงอยากให้มาจังเลยอ่ะลูกเพจสงกรานต์เนี้ยตีทำโปรแกรมยังคะมีโปรแกรมหรือยังฮะมาไหมเดี๋ยวอีจันพาเที่ยวเอางี้ดีกว่าสงกรานต์นี้อีจันพาเที่ยวดีกว่าเพราะว่าเรามาเนี่ยเรามาแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเวิร์กมากเลยเราอยากให้คนมาสัมผัสในมุมนี้มากแล้วเรารู้สึกว่าเราประทับใจเราอยากให้หลายๆคนมาประทับใจในแบบเราเพราะว่าเอาตรงๆคุยกันตรงๆว่าอนาคตเราไม่รู้หรอกว่าสิ่งเหล่านี้จะอยู่กับเราไปนานขนาดไหนเราไม่รู้จริงๆอย่างเงี้ยคือหมู่บ้านประมงเหรอคะใช่ครับหมู่บ้านประมงเหมือนกันครับแล้วทำไมเขามาอยู่ตรงนี้ล่ะใกล้สะดวกก็สะดวกครับใกล้สะดวกแล้วก็หมายถึงถนนเจ้าถิ่นหมดนะครับอ๋อด้านบนน่ะเหรอคะอ๋อไม่ใช่ว่าต้องใช้แต่เรือเนาะใช่ครับสวยงามใช่ค่ะสวยงามจริงๆถ้ามองย้อนกลับไปจะเป็นวิวครับคุณทรงเตยอ่ะคะโอ้โหพี่ต้นสวยมากเลยว้าวสวยมากเลยเยอะดิพาที่จะตกด้านนี้เหรอคะใช่ครับสวยมากเลยอ่ะนึงก็จะเฟดทางนี้คือวิวดีมากวิวดีมากอันนี้คือเรือม่านนะคะถ้าเวลาเรามาปุ๊บเราก็ต้องมานั่งเรือม่านชมวิวเราจะสามารถเห็นวิวพระอาทิตย์ตกได้ปากอ่าวเนาะก็ชมพระอาทิตย์ตกปากอ่าวจากจุดนี้ได้เลยค่ะเหมือนเมืองการเลยอ่ะสวยกว่าคนละมุมคนละฟินิชจำได้ไหมที่เราไปก็ไปล่องเมืองการอ่ะเขาตรงนี้ก็จะมีนกเงือกนกเงือกบนเขานี่เหรอคะใช่ครับนกเงือกนกที่หายากอ้าวแล้วพวกดูนกเขามาไหมพวกดูนกเขามาที่นี่ไหมคะกลุ่มดูนกไม่ได้แล้วก็เชื่องนะเชื่องด้วยเหรอเชื่องครับเขาจะลงมาต้นไทรต้นนี้นะครับแล้วก็เกาะอยู่แบบนี้ครับประจำจะอยู่ประจำอยู่หลังเขาตัวใหญ่ไหมใหญ่จะยินเสียงร้องเสียงร้องดังมากใช่ครับของที่เกาะช้างจะเป็นนกกกครับนกกกตัวใหญ่นกกกตัวใหญ่ประเทศไทยจะมีนกเงือกตระกูลนกเงือกประมาณ13ชนิดครับชนิดที่ใหญ่ที่สุดคือกกกาฮาสวยเนาะอันนี้คือปากอ่าวแล้วใช่ไหมคะที่นี่สังเกตจะเป็นประมงเล็กๆกับทางนั้นครับประมงเล็กๆก็ข้อดีคือไปเย็นกับเช้ากับเย็นแล้วชาวบ้านเขาแบบหากินกันเองได้ภายในครอบครัวครับไม่ต้องออกไปไกลมากออกทุกวันก็ได้ความสดเนาะได้ความสดครับที่นี่ก็เดินจุดเด่นก็น่าจะเป็นอาหารทะเลสดครับอาหารทะเลสดครับที่มีความดีไม่มีฟอร์มาลีนไม่มีครับไม่ต้องหาทุกวันว่ะออกทุกวันมันไม่ได้เยอะนี่ตลอดเวลาเราต้องมาด้วยความที่เป็นเรือเล็กใช่ครับแล้วก็ดีมาสปายครับเพิ่งรู้ว่าเกาะช้างข้างซ้ายมีบรรยากาศแบบนี้ค่ะใช่ค่ะนี่ก็เพิ่งรู้เหมือนกันค่ะดีมากค่ะจะบอกว่ามาครั้งแรกเลยค่ะก็เลยต้องให้ลูกเพจได้ชมพร้อมๆกับที่เราเห็นเนี่ยค่ะมันคือความประทับใจเนาะสวยไหมอากาศที่มันมากกว่าความสวยมันคืออากาศอะเห็นแดดเนี่ยแต่ก็ไม่ได้แดดแรงอย่างนั้นนะแล้วก็มีลมเย็นๆสัมผัสผิวนะแล้วต้องดูวิถีเขาเนี่ยคือวิถีชาวนี่คือเกาะช้างนะคะนี่คือเกาะช้างค่ะอธิบายอีกทีนี่คือเกาะช้างค่ะได้ความแบบสบายสวัสดีค่ะคุณรจนาค่ะเคยมาเกาะช้างไหมคะอันนี้เป็นมุมที่แบบอันซีนมากๆไม่ค่อยมีใครได้มาในมุมแบบนี้นะคะใช่ทะเลและภูเขาอยู่ในที่เดียวกันถูกต้องแล้วตรงนู้นเขาก็หาปลาเราจะเห็นบรรยากาศของการหาปลาของเรือเล็กเรายังเห็นวิถีชาวบ้านชาวประมงจริงๆนะคะเนี่ยหมู่บ้านชาวประมงก็อยู่เรียบอย่างเงี้ยค่ะใช่ครับทะเลแล้วเขาก็จะออกกันที่ปากอ่าวตรงนี้คือออกทะเลตรงนี้นี่คืออ่าวเขาเรียกสลักคอกอ่าวสลักคอกได้ยินเสียงปะนี่คือเสียงธรรมชาติเดี๋ยวจะหยุดพูดสักสองวิมันเงียบมากคำพูดของเราทำให้เหมือนรบกวนสภาพแวดล้อมที่นี่เลยถ้ามาที่นี่ต้องเงียบอ่ะแล้วก็จะได้ยินเสียงธรรมชาติสวยค่ะแม่น้ำภูเขาน่าไปเที่ยวมาเลยค่ะแล้วนี่นั่งเรือมากแล้วเราก็ต้องนั่งเรือเลยนะม
มาแล้วเราต้องนั่งเรือมาดอย่างนี้นะคะนี่แล้วคือข้ามเรือมาดอีกลำของเราไปไหนเนี่ยนู่นเลยค่ะแล้วก็คือแบบว่าเนี่ยแล้วเราก็จะมาลอยเรือดูพระที่ตกกันตรงนี้แล้วก็คือมือลาน้ำได้นะคะเอามือลาน้ำได้แล้วก็จะมีพี่เขามาพายเรือให้นะคะโอ้ยนั่นเด็กเนาะตลอดเลยนะจะบอกว่ามันคือความอุดมสมบูรณ์มากๆเพราะว่าเราระหว่างที่เราแล่นเรือมาเนี่ยพายเรือกันมาเรื่อยๆเนี่ยก็จะมีปลาซ้ายขวากระโดดสลับกันคือความธรรมชาติของเขาว่าค่ะยังอยู่ค่อนข้างครบมากจริงๆป่าโกงกังที่ค่อนข้างสมบูรณ์มากรู้ได้ยังไงเจ๊ไปกินมาแล้วเหรอที่อื่นเราที่เจอเจ๊หาจะไม่แถวนี้ใช่ไหมใช่ค่ะจริงๆป่าโกงกังจะมีปลาตีนกินปลาตีนแล้วก็หมดแล้วเอ้ยเมื่อกี้เห็นนกกระยางอ่ะในป่าโกงกังสวยเชียวแล้วถ้าเกิดธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ขนาดไหนคิดดูที่นี่นกกกมาแสดงว่ามีความอุดมก็แสดงอันนั้นเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ของป่าเนาะดูดีดูความเขียวของต้นไม้ที่นี่แล้วดูเลเยอร์เขาไม่ได้เป็นเขียวธรรมดานะก็เขียวป่าเรือนยอดนะจ๊ะชาวบ้านที่นี่คือตื่นมาก็ได้เสพบรรยากาศอย่างนี้ทุกวันดีจังเลยอ่ะแล้วก็ได้ยินเสียงนกกกที่จะมาร้องเป็นระยะเรากำลังหาช่วงเวลาที่สวยที่สุดของที่นี่นะคะเดี๋ยวถ้าได้เนี่ยก็อาจจะชวนลูกเพจมาเที่ยวกันเพราะว่าเราจะมีคนถิ่นเจ้าถิ่นเนาะที่เขารู้สถานที่ดีเขารู้เวลาดีเขารู้จังหวะดีเขาจะได้มาเที่ยวแบบได้เห็นเราช่วงเวลาที่ดีจริงๆของเราจะคัดที่ดีที่สุดที่นี่นะโอ้ยลงมาประมงของแท้เลย
เลระดับสูงพอดีอาจจะพายมาที่นี่แล้วกินเนี่ยครับขึ้นสะพานนี้แล้วก็ไปเดินเลือกซื้ออาหารทะเลสดๆกันก็ได้อะไรอย่างเงี้ยลูกเพจถามว่าสั่งฝั่งซ้ายมีบ้านพักหรือโฮมสเตย์ไหมคะสวยท่านนะคะแบบชิลมากแล้วก็เสพบรรยากาศถือว่าไม่แพงไม่แพงอากาศดีๆถ้าสนใจนะคะติดตามเดี๋ยวเราจะพาเราอยากจะพาให้ลูกเพจมาสัมผัสบ้างถ้าลูกเพจอยากมากดหนึ่งที่ใช่ลูกเพจอยากมาไหมอยากมากดหนึ่งด้วยแรงค่ะจะได้ยินเสียงเครื่องนะคะถ้าเราพายมือเนี่ยจะเงียบมากเลยอ่ะเราจะพ้นโลกเลยว่าโลกจริงๆอ่ะมันมีเสียงแค่ไม่กี่เสียงหรอกแต่เราต้องหยุดพูดค่ะแล้วฟังเสียงโลกเขาคุยกันมาให้รู้ไม่มีอะไรใช่ครับเพราะที่นี่
แต่มีความเป็นธรรมชาติถ้าอยากได้ธรรมชาติคือที่นี่จริงๆคือความเรียวคือความวิถีชีวิตจริงๆอันนี้เขากำลังเก็บหอยกันอยู่นะคะเก็บหอยเก็บหอยชาวบ้านกำลังเก็บหอยกันอยู่ค่ะกันอีกไม่เหมือนกันอีกครับที่ว่านี้โลเคชั่นก็ตั้งอยู่ตรงนี้แล้วมันเหมือนกันครับแล้ววันนี้เราจะได้กินอะไรวันนี้มีกั้งหรือว่าปลามีปูมีปลามีกุ้งพวกนี้ครับกุ้งแต่กั้งเนี่ยค่อนข้างหายากนิดนึงแค่นี้ก็เต็มที่แล้วค่ะตอนเย็นเรามีหมายจะดินเนอร์ซีฟู้ดกันนะคะลูกแขกอยากกินไหมกินยั่วลูกแขกอยากกินไหมเดี๋ยวกินยั่วนะเพราะว่ามันสดมากวันต่อวันเนาะสดหวานธรรมชาติค่ะนี่นะคะอาโชนี่นะคะนี่คือบรรยากาศเกาะช้างนะคะเกาะช้างเลี้ยวซ้ายเกาะช้างเลี้ยวซ้ายนะคะเราจะได้สัมผัสธรรมชาติแบบนี้เลยธรรมชาติที่เราก็ไม่คิดว่าเอ้ยนี่บนเกาะช้างเหรอกับบรรยากาศยามเย็นนะคะใช่ครับถ้าตอนนี้ธรรมดาน้อยมากต้องรออีกประมาณสักเดือนหน้าถึงจะเยอะเพราะว่าจะเป็นคลิปค่าหลักๆเลยนะครับตอนนี้นะคะแอดเอาบรรยากาศของเกาะช้างนะคะเกาะช้างเลี้ยวซ้ายเนาะเรามาสู่วิถีชีวิตโลคอลกันในเกาะช้างเกาะที่มีความเจริญทุกคนมองว่ามีความเจริญมีแสงสีเสียงแต่ในอีกมุมนึงนะคะก็มีบรรยากาศธรรมชาติวิถีชีวิตชาวประมงที่เขายังใช้ชีวิตอยู่แบบเดิมๆนะคะอยู่กับธรรมชาติมาฝากอากาศที่นี่จะบอกว่ารู้สึกสดชื่นรู้สึกหายใจได้เต็มปอดที่นี่ไม่มีขยะนะคะสังเกตเลยชัดเจนแต่ว่าเท่าที่เรานั่งเรือกันมายังไม่เจอไม่เจอขยะเขาบอกว่าเป็นความร่วมมือร่วมใจของชาวบ้านค่ะที่จะช่วยกันเก็บขยะก็ตลอดเส้นทางที่เรามาเนี่ยไม่เจอเลยนะตอนนั้นที่เราไปขนาดไปถึงทีราซูยังมีขยะอ่ะทีราซูยังมีเยอะด้วยขนาดนั้นนะป่าลึกขนาดนั้นไม่มีไม่รู้ทิ้งมาจากไหนไหลลงมากันเออที่ไม่มีน่ารักมากเลยอ่ะการพอเราเอาการท่องเที่ยวเข้ามาเป็นเครื่องมือค่ะขนาดทีนี้มันก็จะมีตัวนโยบายแล้วเนี่ยว่าเออสมมติถ้าเราจะมีรายได้จากการท่องเที่ยวเราก็ต้องทำหมู่บ้านของเราขึ้นดีที่ชาวบ้านช่วยกันหน่อยเพราะว่าอย่างที่บอกถ้าเกิดที่นี่มันเป็นกิจการของคนใดคนหนึ่งมันก็อาจจะไปเกิดความรู้สึกก็ได้แต่ที่นี่ว่าเราทำที่นี่ให้มันเป็นของทุกคนบ้างคนทุกคนได้ผลประโยชน์จากที่นี่เราจะใช้คนก็จะดีจังเลยเป็นวิธีการจัดการที่อย่างนี้เขาเรียกว่าการจัดการแบบยั่งยืนนะการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนจริงๆแล้วก็ไม่มีใครมาตั้งแคมป์แล้วก็ไม่มีในทุนด้วยพอในทุนเข้าไม่ได้ที่สัมผัสได้ก็คือความสามัคคีกันในชุมชนตรงนี้จะเป็นโซนเย็นมากนะคะถ้าใครมาล่มแล้วค่ะมานะคะโค้งนี้คือล่มเย็นมากแล้วลมสัมผัสผิวคือเย็นมากค่ะนี่นะคะความอุดมสมบูรณ์ของป่ากงกลางนะคะเราต้องทำให้ตรงนี้มันมีอะไรอีกนิดหนึ่งหรือไม่ก็ขึ้นไปก็ไปช็อปนี่นะคะโชว์นะคะกินแล้วกินเดียวสวยหัวแล้วถ้าเราอาบน้ำสูงๆมันจะอยู่ที่ขอบใบขอบใบอ่ะค่ะ
นี่นะคะข้อมือเขาเรียกว่ามือลาน้ำนะคะนี่จะบอกว่านั่งแล้วได้สัมผัสเนี่ยธรรมชาติเนี่ยนี่คือน้ำทะเลนะคะได้ยินเสียงนกไหมกระว่าวเงียบเลยฝันนะดังเลยเข่าพูดพร้อมกันนี่ค่ะบรรยากาศและเสียงอะเราอะที่นี่เขาใช้เรือที่พายโดยคนนะคะเราไม่ได้ใช้เครื่องยนต์เลยจะไม่มีเสียงไปรบกวนธรรมชาติเลยยิ่งเราสัมผัสเยอะขึ้นเท่าไหร่แล้วก็ยิ่งรู้สึกอยากจะให้ลูกเพจอะได้มาชมความมันซีนชมธรรมชาตินี้ด้วยกันอยากให้ได้มาสัมผัสธรรมชาติที่มันยังหลงเหลืออยู่เราไม่รู้หรอกว่าอนาคตอะค่ะสิ่งเหล่านี้จะอยู่กับเราไปได้อีกนานขนาดไหนแต่ทุกวันนี้ชุมชนนะคะพยายามร่วมมือร่วมใจกันทำให้สิ่งเหล่านี้ยั่งยืนที่สุดฉะนั้นรีบมาเที่ยวกันดีกว่ารีบมาสัมผัสกันดีกว่าอย่างน้อยได้บอกต่อรุ่นลูกรุ่นหลานได้ว่าสิ่งนี้อย่างน้อยแม่หรือพ่อเคยสัมผัสมันมาแล้วนะคุณหน่อยมันจะไม่มีอยู่แล้วมันต้องมีสิต้องมีอ่ะเขากำลังอนุรักษ์สื่อสารนี่เป็นธรรมชาติเนี่ยให้เป็นให้มันมีประโยชน์ได้ด้วยจริงๆคือมีประโยชน์ต่อโลกมีประโยชน์ต่อคนมีประโยชน์ต่อมีแบบออกหาปลาตอนคืนอะไรนี้มีไหมคะที่เห็นเขียวๆอะค่ะที่แซมน้ำขึ้นมานะคะคือต้นอ่อนของปากโกงกลางนะคะซูมได้ค่ะเห็นค่ะไม่ใช่ต้นอ่อนป้ามันเป็นฝักเห็นป้าเห็นฝักฝักร่วงลงมาไงเออพอฝักลงมามันจะปักไปที่โคนโดยอัตโนมัตินี่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 เป็นการออกแบบของธรรมชาติเออมันเป็นการออกแบบของธรรมชาตินะแล้วก็คือโตขึ้นไงใช่แล้วเขาก็โตขึ้นเป็นอีกต้นหนึ่งนะนี่นี่นี่โชว์ฝักอ่อนฝักอ่อนของต้นกงกลางนะคะหลายๆที่แอดไปคนอยู่กับเราอีกนั้นได้ตอนนี้มี120 140 150เรื่อยๆอยู่ดูกันแล้วก็คือหลายๆที่ได้ไปมาค่ะยังไม่เคยเห็นต้นฝักอ่อนอย่างเงี้ยใช่จะเจอปากกงกลางที่แห้งอ่ะจะอีกแบบนึงอ่ะที่แบบน้ำน้อยอะไรเงี้ยสัมผัสได้อีกแบบนึงแต่นี่คือดูฝักจะบอกว่าฝักร่วงตลอดเลยหรือเป็นฤดูของเขาอ่ะเป็นฤดูอ๋ออาจจะมาไม่เคยมาฤดูนี้อะไรอย่างเงี้ยนี่ครับแต่ถ้าเขาตกในช่วงกลางวันที่น้ำมันขึ้นมันก็จะลอยไปติดกันอยู่จะเป็นงอหรือไม่งั้นก็ลูกไม้หล่นไกลต้นไงก็เป็นการคัดสรรโดยธรรมชาติหุ้ยนกตัวใหญ่มากอ่ะนู่นน่ะอ่ะเหี่ยวเหรอสวยจังสวยมากก็ทำไมตัวใหญ่จังมีอินทรีย์ทะเลด้วยที่นี่โอ้โหเหี่ยวสวยมากคือเขาก็มากินปลาอย่างเงี้ยเหรอเยอะมากเลยแรงมากเยอะน่าโอ้ยกมาจากเมืองใช่ๆแล้วมาแล้วมันไม่กลับมาแล้วไม่กลับขยายพืชแสดงว่ามากินอะไรล่ะกินปลาเหรอแสดงว่ามีอาหารให้เขาก่อนนั้นมันเคยมีนะพวกมันมีปีนี้ใช่พวกมันมีปีสองปีเยอะอินทรีย์ก็มีเหรอนี่ครับก็ต้องตัวใหญ่มากเลยนะอยากเห็นจังแล้วแต่ดวงจะเป็นไฟอยู่แดงเป็นธรรมชาติอยู่แบบธรรมชาติเลยใช่ครับนอกธรรมชาติบางทีเราไปตกแขกที่มันเห็นปลาขึ้นตัวมาคิ้วเลยนะตรงแล้วก็ตกขึ้นมาเลย
นกอินทรีก็มีค่ะถ้าใครดวงดีก็จะได้เจอนะคะซึ่งเราดูหาดูยากมากนะนั่นน่ะสินี่ยังไม่ดวงไม่ดีค่ะแต่เมื่อกี้เจอเหยี่ยวค่ะเหยี่ยวนี่คือปีนี้เยอะขึ้นใช่ไหมคะยังเห็นได้บ้างนะแต่นกอินทรีนี่ไม่เคยเจอแต่ก็ยังเจออยู่บ้างใช่ไหมคะก็เจอทุกวันเลยเจอโอ้เจอทุกวันนะมันก็มีสมัติตลอดช่วงเช้าๆไม่อยู่เลยครับผมบอกทะเลจะเจอทุกวันเลยเจอตรงไหนเจอเท่าๆคือนกพวกนี้เขาจะไม่เข้าไปอยู่ป่าลึกครับเขาจะอยู่ในทะเลครับทะเลจะหาปลาอะไรครับทะเลนี่ก็ถึงบ้านแล้วเขาเข้าไปป่าไม่ได้จะมีอุปกรณ์เนี่ยอุปกรณ์ออกหาปลาคือเห็นแบบนี้แล้วก็อยากกินอาหารทะเลสดเลยใช่กลับไปเย็นนี้คือท้องร้องแล้วว่าเราอยู่ในหมู่บ้านชาวประมงขนาดนี้เราต้องได้กินของสดแน่นอนแรงเห็นเรือไหมคะนี่คือเรือที่เรานั่งนะคะจะเป็นแบบกระว่าวเยอะนะร้องเสียงลูกหูกระว่าวเต็มป่าเลยนี่คือวิถีนะคะก็คือเป็นคนที่ทำอาชีพประมงด้วยแล้วก็ทำสวนได้ด้วยเนาะบรรยากาศจะได้เลยอยู่ติดทะเลด้วยไงแล้วก็มีพื้นดินให้ทำสวนได้ด้วยนี่ก็ถือว่าเป็นความเป็นที่อุดมสมบูรณ์เนาะสวัสดีค่ะคุณลูกกำลังเอาปลาออกจากแถวน่ะใช่ครับเป็นกุ้งวนกุ้งวนกุ้งกุ้งต้องกั้งอือกุ้งกั้งกุ้งหอยเชลล์หอยเชลล์หลากหลายครับหอยเชลล์ธรรมชาติเนาะคนเกาะเรียกว่ากั้งนะครับเห็นโปไหมคะอยู่บนนี้อุ้ยขึ้นไปเห็นอ๋อปูเห็นโอเคพี่จันฝั่งละค่ะน้องเพชรอ่ะปูเพียบเลยโอเคเอาเป็นว่านะคะดูอ่ะดูค่ะเราจะขึ้นฝั่งตรงนี้คือพี่เอนะคะถามพี่เอมารับด้วยพี่เอคือผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำขึ้นน้ำลงขอบคุณค่ะเดี๋ยวแอดขึ้นก่อนนะฝั่งตรงนี้ค่ะและเที่ยวการทำค้าตกน้ำอุ้ยไม่ดีนะคะขอบคุณค่ะซีฟู้ดตอนเย็นแล้วเดี๋ยวอาจจะไลฟ์ให้ดูอีกทีนะถือก่อนเอาปิดเลยไลฟ์แค่นี้ลองไหมจุดสายลูกพุ่งทำค้าตกน้ำดีค่ะแล้วเดี๋ยวพาเที่ยวอีกเดี๋ยวดู